สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวราชมงคลกรุงเทพดิฉันนะคะอาจารย์พัชรพรเวียงวีรชาติผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะคะเมนูที่เราจะมาแนะนำกันก็คือข้าวผัดกระเทียมหน้าหมูเกาหลีนะคะเมื่อเรากล่าวถึงนะคะข้าวผัดกระเทียมหน้าหมูเกาหลีนั้นนะคะทุกคนคงจะเป็นที่รู้จักอยู่พอสมควรนะคะเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมเกาหลีนะคะทั้งวัฒนธรรมแฟชั่นนะคะวัยรุ่นต่างๆหรือวัฒนธรรมการกินนะคะเมื่อกล่าวถึงเกาหลีนะคะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนคงจะทราบกันดีนะคะกิมจินะคะกิมจิเป็นอาหารนะคะที่เป็นผักเคียงรับประทานคู่กับทุกเมนูนะคะเกือบทุกเมนูของอาหารเกาหลีนะคะสำหรับข้าวหมูกระเทียมของเราวันนี้นะคะจะรับประทานคู่กับกิมจิเช่นเดียวกันนะคะข้าวหมูกระเทียมนะคะมีการปรับปรุงสูตรนะคะเพื่อจะทำให้คนไทยนะคะสามารถรับประทานนะคะเนื่องจากคนไทยเนี่ยจะนิยมติดรสชาตินะคะแล้วก็กลิ่นหอมของเครื่องเทศนะคะสำหรับส่วนผสมของข้าวหมูกิมจินะคะวันนี้นะคะประกอบไปด้วยนะคะข้าวสวยนะคะใช้ข้าวสารนะคะหอมมะลิเป็นข้าวเก่านะคะเวลาหุงสำหรับทำข้าวผัดต่างๆเนี่ยเราก็ควรใช้น้ำนะคะประมาณครึ่งถึงเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะคะต่อข้าว1ส่วนนะคะหุงค้างคืนไว้ก็ดีนะคะจะทำให้เม็ดข้าวเรียงตัวสวยนะคะก่อนที่เราจะนำมาผัดเนี่ยนะคะเราก็ควรพักให้เย็นสนิทนะคะไม่ให้มีไอ้น้ำเสียก่อนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขิงสับละเอียดนะคะพยายามสับเป็นเต๋านะคะไม่ให้มีน้ำฉ่ำนะคะสามารถเลือกใช้ได้ทั้งขิงแก่และขิงอ่อนนะคะแต่ในที่นี้เราจะเลือกใช้ขิงแก่เพราะจะมีกลิ่นนะคะที่หอมกว่ากระเทียมสับละเอียดนะคะใช้กระเทียมจีนนะคะเพื่อต้องการจะให้มีตัวเนื้ออาหารเยอะนะคะเป็นต่อไปนะคะผัดโดยใช้เนยสดนะคะเนยสดจะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ทำให้ข้าวมีความมันน่ารับประทานยิ่งขึ้นโชยุญี่ปุ่นค่ะใช้โชยุญี่ปุ่นถ้าไม่มีโชยุเนี่ยเราก็สามารถใช้ซอยซอสทั่วไปนะคะหรือซอสถั่วเหลืองนะคะแต่โชยุญี่ปุ่นเนี่ยจะมีกลิ่นหอมนะคะและแล้วก็ตัวรสชาติเนี่ยนะคะจะนุ่มนวลยิ่งกว่านะคะสุดท้ายเนี่ยส่วนประกอบของข้าวผัดนะคือต้นหอมซอยนะคะใช้ได้ทั้งส่วนขาวและส่วนเขียวนะคะซอยนะคะให้ละเอียดนะคะอาจจะผัดได้2วิธีคือผัดนะคะคลุกกับข้าวไปเลยหรือมาโรยหน้าประกอบตอนหลังก็ได้นอกไปเป็นส่วนประกอบนะคะของหมูนะคะหมูย่างนะคะเนื้อสันนะคะเนื้อสันก็ควรเลือกนะคะเนื้อสันในนะคะจะมีความนุ่มหรือถ้าไม่มีเนื้อสันในเนี่ยก็ใช้เนื้อสันนอกนะคะชิ้นขนาดหนาหน่อยนะคะประมาณครึ่งนิ้วและย่างเนี่ยนะคะจะไม่แห้งจนเกินไปนะคะงาขาวนะคะงาขาวก่อนที่เราจะนำมาเป็นวัตถุดิบนะคะเราก็ควรล้างให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นก็พักให้เสด็จน้ำนำไปคั่วนะคะจนมีสีเหลืองทองนะคะตรงนี้จะทำให้งามีความกรอบนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเหล้าจีนนะคะตัวเหล้าจีนจะช่วยลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์และทำให้อาหารของเรามีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนะคะน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งในที่นี้ก็จะให้สารเป็นสารให้ความหวานโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเมนูนี้จะไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยจะทำให้เนื้อสัตว์มีความนุ่มยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยคนไทยก็ขาดไม่ได้นะคะจะมีรสชาติเค็มเล็กน้อยนะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นผักแหนมที่รับประทานคู่กับเมนูข้าวของเรานะคะประกอบไปด้วยนะคะแนะนำส่วนผสมก่อนนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมโขลกละเอียดนะคะขิงโขลกละเอียดนะคะจะเห็นว่าแตกต่างกันนะคะตรงเมนูข้าวเนี่ยเราจะใช้การสับนะคะแต่ถ้าเป็นเมนูที่เราต้องการให้มีกลิ่นหอมที่ชัดเจนเราจะโขลกนะคะให้ละเอียดนะคะทำให้ตัวใยนะคะพวกเซลล์ของพืชมีความช้ำนะคะน้ำมันหอมระเหยตรงนี้จะได้ออกมามากยิ่งขึ้นนะคะน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวให้รสเปรี้ยวกับตัวกิมจินะคะถ้าไม่มีน้ำมะนาวเนี่ยสามารถใช้น้ำส้มนะคะน้ำส้มสายชูนะคะหมักนะคะหรือน้ำส้มสายชูกลั่นแต่มันจะมีรสเปรี้ยวที่แหลมจนเกินไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแครอทนะคะแครอทต้นหอมนะคะแล้วก็ผักกาดขาวนะคะเราจะปรุงรสด้วยนะคะน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะพริกขี้หนูป่นแล้วก็ผงปาปริก้านะคะตัดรสชาติเล็กน้อยด้วยเกลือนะคะเรามาจะมาเริ่มส่วนผสมวิธีการทำเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำเนื้อหมูสันในนะคะมาจิ้มด้วยส้มนะคะ
การใช้ซ่อมจิ้มเนี่ยจะทำให้นะคะเครื่องเทศเนี่ยสามารถซึมเข้าในเนื้อได้นะคะอันนี้ก็ต้องจิ้มไม่ต้องมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนื้อหมูเนี่ยมันจะมีความนุ่มอยู่แล้วนะคะถ้าที่บ้านมีค้อนทุบนะคะก็ให้ทุบเบาๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเวลาเราย่างเราจะมีการย่างทั้งแผ่นนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาเนื้อหมูนะคะหมักกับเครื่องเทศต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยนะคะเหล้าจีนนะคะเหล้าจีน1ช้อนชาน้ำมันหอยนะคะโชยุแล้วก็งาเล็กน้อยงานี้เราไม่จำเป็นต้องใส่ปริมาณมากนะคะเพราะหลังจากนี้นะคะเราจะเอามาโรยตอนที่เราย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเมื่อโดนความร้อนเนี่ยงามันก็จะมีสีเข้มมากขึ้นนะคะการหมักเนี่ยเราก็ทำตั้งแต่ขั้นต้นเลยนะคะหมักทิ้งไว้สักประมาณถ้ามีเวลานะคะท่านผู้ชมทางบ้านมีเวลาก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรืออย่างน้อย10นาทีนะคะเป็นต้นไปนะคะถ้าหมักค้างคืนทิ้งไว้ก็ยิ่งดีนะคะการหมักค้างคืนนะคะเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะจะทำให้เนื้อหมูของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะและเนื้อนุ่มยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เราจะพักไว้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมีการทำกิมจินะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราจะมีอธิบายถึงวิธีการเตรียมผักนะคะทั้ง3ชนิดนะคะคงแปลกใจใช่ไหมคะว่าทำไมนะคะผักทั้ง3ชนิดเนี่ยนะคะมีลักษณะที่มีความช้ำนะคะตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะมาทำกิมจิเราจะสามารถเตรียมผักได้หลายๆวิธีด้วยกันนะคะในที่นี้นะดิฉันจะใช้วิธีการเอาผักชนิดต่างๆที่เราต้องการนะคะมาขยำกับเกลือนะคะถ้าเป็นในประเทศไทยก็สามารถใช้เกลือไทยหรือเกลือสมุทรนะคะเนื่องจากมันจะมีผลึกที่ขนาดใหญ่นะคะจะทำให้เซลล์ผักเนี่ยแตกได้ง่ายนะคะวิธีการขยำก็คือนะคะนำผักกาดขาวเนี่ยนะคะแกะเป็นกาบนะคะล้างให้สะอาดก่อนนะคะไม่จำเป็นต้องให้เสด็จน้ำนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรามาหั่นนะคะตามยาวของใบตัดท่อนนะคะแต่ถ้าเป็นผักกาดหางหงเนี่ยนะคะลำต้นเขาจะมีขนาดยาวแล้วก็อาจจะตัดท่อนนะคะ 3-4 ท่อนต่อก้านใบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เกลือนะคะขยำนะคะสังเกตนะคะจนกระทั่งผักนะคะเริ่มช้ำนะคะหรือมันสลบนะคะในบ้านเราเนี่ยจะเปรียบเทียบว่าผักมันจะสลบมีความช้ำนะคะแต่นะคะไม่ให้จนขยำจนกระทั่งเละนะคะเนื่องจากความกรอบของผักมันจะขาดหายไปนะคะแครอทก็ทำเช่นเดียวกันนะคะก็จะขยำเหมือนกันนะคะหอมต้นหอมนะคะแต่การขยำของต้นหอมเนี่ยจะใช้การขยำที่ระยะเวลาสั้นนะคะ3นาทีก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะหลังจากที่เราขยำผักเสร็จเรียบร้อยนะคะดูสังเกตว่าผักช้ำแล้วนะคะเราควรพักทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะเพื่อให้น้ำของผักเนี่ยที่อยู่ในตัวผักนะคะซึมออกมานะคะตัวเกลือจะทำให้ตัวเซลล์ผักเนี่ยมีความนุ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ล้างผักจนหมดรสเค็มนะคะสามารถชิมได้นะคะชิมดูว่ามีความเค็มมากน้อยขนาดไหนนะคะถ้าเราล้างเค็มออกไปได้น้อยเนี่ยนะคะจะมีผลต่อรสชาตินะคะเวลาเราปรุงรสของกิมจิเนี่ยเราก็ควรลดเกลือลงนะคะแต่ถ้าผักจืดสนิทดีนะคะแล้วก็สามารถใส่เกลือเพิ่มขึ้นได้นะคะในที่นี้นะคะก็คือสามารถล้างไปได้หมดนะคะทีนี้เวลาการขยำเนี่ยนะคะอัตราส่วนของเกลือต่อผักเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะคะถ้าเราต้องการระยะเวลาที่รวดเร็วนะคะใส่เกลือมากหน่อยนะคะแล้วขยำนะคะเวลาขยำก็ควรเลือกส่วนที่แข็งก่อนเช่นก้านนะคะขยำนะคะตามด้วยใบนะคะหรืออีกวิธีการหนึ่งนะคะถ้ามีเวลาค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเป็นในเกาหลีจริงๆแล้วนะคะเขาจะใช้วิธีโบราณนะคะนั่นก็คือการเอาน้ำเกลือนะคะทำเป็นน้ำดองนะคะก็คือเอาเกลือมาต้มกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็กรองหลังจากนั้นมาดองกับผักที่เราต้องการจะทำกิมจินะคะระยะเวลาในการดองประมาณ24ชั่วโมงนะคะแต่บ้านเราเนี่ยเนื่องจากอุณหภูมินะคะเป็นเมืองร้อนนะคะจะเสี่ยงต่อการเสื่อมเสียได้ง่ายนะคะใช้วิธีการขยำเนี่ยจะเป็นวิธีลัดและสามารถ
ได้กิมจิที่อันมันเป็นเวลาที่รวดเร็วนะคะหลังจากนี้เราก็สามารถกินได้เลยนะคะทีนี้ขั้นตอนการผสมนะคะเราจะพยายามตักทีละครึ่งนะคะเริ่มแต่ตัวแครอทนะคะถ้าภาษาเกาหลีนะคะกิมจิเนี่ยนะคะเป็นภาษาที่เพี้ยนมาจากคำว่าชิมเชนะคะชิมเชในที่นี้ก็จะหมายถึงผักดองซึ่งมีรสเค็มนะคะในเกาหลีนะคะประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยนะคะตัวกิมจิเองนะคะจะไม่ได้มีการใส่พริกปรุงรสชาติต่างๆนะคะจะเป็นผักดองน้ำเกลือธรรมดานะคะหลังจากนั้นนะคะมีการเกิดวิวัฒนาการการกินขึ้นนะคะเขาก็จึงจะเริ่มนะคะปรุงรสโดยการใช้พริกนะคะเพราะว่าเนื่องจากเกาหลีเนี่ยชอบน้ำรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเผ็ดน้อยกว่าคนไทยนะคะอันนี้เราจะผสมทีละครึ่งนะคะจะทำให้พริกเนี่ยเข้าทั่วกันนะคะท่านที่บ้านนะคะท่านผู้ชมทางบ้านไม่มีทั้งผงปาปริก้านะคะหรือพริกเกาหลีนะคะพริกชี้ฟ้าไทยนะคะชี้ฟ้าแห้งเนี่ยก็สามารถใช้ได้ดีนะคะแถมมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือนะคะทำให้สีของกิมจิเนี่ยสวยยิ่งขึ้นนะคะจะมีความแดงสดนะคะพริกที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ควรต้องเอาไปคั่วก่อนนะคะแล้วนำมาบดให้ละเอียดโดยไม่ใช้เมล็ดนะคะตรงนี้จะช่วยเรื่องสีและมีรสเผ็ดนะคะเล็กน้อยตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วเราจะปรุง2ครั้งนะคะนี่คลุกไว้เท่ากันก่อนนะคะดูลักษณะมันจะแห้งนะคะพอเราทิ้งไว้สักพักเนื้อตัวผักยังมีน้ำอยู่มันก็จะทำให้กิมจินะคะมีลักษณะเป็นน้ำนะคะหรือถ้าต้องการให้รวดเร็วกว่านี้เราก็สามารถเอาน้ำตาลนะคะละลายกับน้ำมะนาวไว้ก่อนนะคะถ้าเป็นคนไทยนะคะส่วนใหญ่จะชอบพริกแพงสูตรตำรับอาหารนะคะบางสูตรนะคะก็อาจจะใช้น้ำปลานะคะเป็นการให้รสเค็มนะคะทำให้กิมจิมีกลิ่นหอมนะคะแต่นะคะจะมีกลิ่นคาวเพิ่มมากขึ้นนะคะนะคะเติมผักที่เหลือลองคลุกอีกสักครั้งหนึ่งนะคะดูว่าสีสันเป็นอย่างไรบ้างนะคะถึงจะเติมหลังจากที่ได้แล้วนะคะถ้ายังไม่รับประทานเนี่ยเราก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ต้องเก็บเข้าตู้เย็นนะคะเนื่องจากอุณหภูมิบ้านเรานะเมืองร้อนนะคะประมาณ30องศานะคะต่อวันเนี่ยนะคะจุลินทรีย์จะสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายนะคะนอกจากผัก3ชนิดนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถเลือกใช้ผักชนิดอื่นๆนะคะเช่นหัวไชเท้านะคะกระหล่ำปลีนะคะอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะเติมรสชาตินะคะสักเล็กน้อยสูตรนี้จะรสชาติจะค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงนะคะมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวและรสเค็มตามด้วยต้นหอมต้นหอมเนี่ยเราก็คลุกหลังสุดนะคะเพราะว่าเป็นผักที่ค่อนข้างบอบช้ำได้ง่ายแครอทก็สามารถนะคะซอยเป็นเส้นๆนะคะถ้าเราใช้นะคะตัวหัวไชเท้านะคะกับแครอทสองชนิดเราก็
ซอยเป็นเส้นๆเนี่ยสามารถเวลาเราใช้ตะเกียบคีบก็จะคีบติดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอันนี้พริกยังลักษณะเป็นก้อนนะคะหรือว่านะคะเราจะพริกแพงอีกนะคะบางสูตรเนี่ยสามารถใส่ผลไม้นะคะเช่นเนื้อสาลี่นะคะแล้วก็เนื้อแอปเปิ้ลเนี่ยจะทำให้ของเรากิมจิเนี่ยมีความกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมนะคะของผักผลไม้จำพวกนี้พยายามทำให้กระจายทั่วนะคะนะเดี๋ยวขอตัดเกลือสักเล็กน้อยนะคะคลุกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะสังเกตนะคะน้ำจะเริ่มนะคะในตัวผักจะเริ่มซึมออกมาแล้วนะคะจะมีลักษณะของน้ำขลุกขลิกนะคะทีนี้สีก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพริกนะคะถ้าในท้องตลาดในบางทีครั้งอาจจะเป็นสีส้มก็มีนะคะหลังจากนี้นะคะจะพักไว้ลองให้ส่วนผสมนะคะของตัวเครื่องปรุงต่างๆนะคะเข้าในเนื้อกิมจิได้ดียิ่งขึ้นนะคะสีก็อาจจะแตกต่างนะคะถ้าต้องการให้มีสีสันมากนะคะเราก็อาจจะใช้ตัวแครอทเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเราได้กิมจิแล้วนะคะเราลองกลับมาดูนะคะตัวหมูนะคะนี่ก็ประมาณสัก20นาทีแล้วนะคะเราเพิ่มน้ำผึ้งนะคะอีกเล็กน้อยน้ำผึ้งนี่จัดเป็นน้ำตาลธรรมชาตินะคะถ้าเป็นเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำผึ้งของดอกลำไยนะคะน้ำผึ้งจะมีน้ำตาลนะคะฟรุกโตสนะคะปริมาณสูงนะคะซึ่งน้ำตาลฟรุกโตสจะให้ความหวานถึง160เท่านะคะเมื่อเทียบกับน้ำตาลทรายปกตินะคะและตัวน้ำผึ้งเนี่ยจะทำให้เนื้อสัตว์มีความนุ่มนะคะมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนะคะเวลาย่างนะคะก็ให้ใช้ย่างในกระทะเชฟรอนไฟอ่อนนะคะหรือถ้ามีกระทะกริลนะคะที่เป็นซี่ๆนี่ก็สามารถย่างได้นะคะเดี๋ยวเริ่มขั้นตอนการย่างนะคะโดยการนะคะใช้น้ำมันเคลือบกระทะสักเล็กน้อยนะคะไม่จำเป็นต้องมากนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะไฟกลางเนื้อตรงนี้นะคะจะมีรสลักษณะออกหวานนะคะแล้วก็เค็มตามนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเหล้าจีนนะคะโชยุนะคะแล้วก็ตัวงาขาวคอยระวังด้วยนะคะเนื่องจากตัวเนื้อสัตว์ของเราในวันนี้นะคะเครื่องหมักเนี่ยนะคะจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลนะคะค่อนข้างสูงนะคะก็ไม่จำเป็นนะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงการใช้ไฟที่ค่อนข้างแรงนะคะเพราะจะทำให้เนื้อของเราเนี่ยมีสีนะคะที่เข้มนะคะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลไหม้นะคะค่อยๆย่างนะคะใช้ไฟอ่อนอ
คะอาจจะมีการกระเด็นนะคะเพราะจะมีส่วนผสมของของเหลวค่อนข้างสูงเดี๋ยวตะแคงเอาน้ำมันส่วนที่ต่างออกมานิดนึงนะคะจะมีกลิ่นหอมค่ะนะคะของโชยุนะคะพลิกกลับไปกลับมานะคะทำให้สีมีความสม่ำเสมออันนี้ก็เนื้อก็นะคะเมื่อกดลงไปแล้วนะคะเนื้อเด้งนะคะไม่นุ่มนะคะหมายความว่าสุกภายในสุกแล้วนะคะอันนี้ต้องการให้สีมีความเข้มมากกว่านี้นะคะทีนี้สีสันก็จะขึ้นอยู่กับความแรงของไฟนะคะ1นะคะ2คือเครื่องเทศนะคะที่ให้สีสันนะคะไม่จำเป็นต้องย่างให้แห้งนะคะเราต้องการความชุ่มฉ่ำของเนื้อสัตว์ชิ้นนี้ก็ได้แล้วนะคะตักทั้งไว้นะคะต่อไปนะคะชิ้นที่2เดี๋ยวขออนุญาตนะคะทำความสะอาดกระทะสักเล็กน้อยนะคะมาลดไฟลงนะคะเนื่องจากกระทะเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วนะคะย่างกลับไปกลับมาเหมือนกันนะคะกลิ่นหอมน่ารับประทานเลยทีเดียวนะคะเราสามารถใช้เนื้อสัตว์อื่นๆนะคะเช่นเนื้อไก่นะคะเนื้อหมูนะคะอาจจะเป็นเนื้อวัวก็ได้นะคะทีนี้การหั่นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะถ้าต้องการให้มันสุกรวดเร็วขึ้นนะคะเราก็หั่นแล่เป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วใช้วิธีในการผัดนะคะอาหารเกาหลีในส่วนใหญ่จะใช้เวลาการปรุงนะคะที่ค่อนข้างน้อยนะคะระยะเวลาสั้นนะคะแล้วก็จะรักษาความสดนะคะแล้วก็ลักษณะที่ดีของเนื้อสัตว์หรือวัตถุดิบชนิดนั้นๆนะคะ
ันนี้จะเนื้อชิ้นนี้จะมีความหนานะคะกับชิ้นก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็กดนิดนึงนะคะให้น้ำในเนื้อนะคะซึมออกมาแต่ละชิ้นใช้เวลานะคะในการย่างนะคะ 5-10 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับความหนาของตัวชิ้นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อุณหภูมิในการย่างนะคะถ้าสะดวกนะคะก็สามารถย่างโดยการใช้ไฟโดยตรงนะคะจะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ชิ้นนี้ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราก็จะแล่นะคะให้สามารถใช้ตะเกียบคีบได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยงาคั่วอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวงานะคะจะอุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะจะช่วยบำรุงร่างกายนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันที่มีประโยชน์นะคะทำให้ผมนะคะมีความดกดำนะคะแล้วก็ทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นการเลือกซื้อเนื้อสัตว์นะคะถ้าไม่สะดวกนะคะก็อาจจะสามารถนะคะคนไทยชอบนิยมนะคะบริโภคเนื้อสันคอนะคะก็ใช้ส่วนนั้นได้นะคะเนื่องจากมีไขมันนะคะแทรกอยู่ระหว่างชิ้นเนื้อสัตว์จะทำให้เนื้อมีกลิ่นความนุ่มเช่นเดียวกันนะคะแล้วชิ้นนี้จะขอให้มีสีเข้มนะคะฝั่งนี้นะคะเนื่องจากเครื่องเทศจะอยู่ส่วนนี้เยอะนะคะสีจะเข้มกว่าอีกฝั่งนึงนะคะอันนี้รออีกสักครู่นะคะชิ้นนี้ก็ได้แล้วนะคะลักษณะสำเร็จนะคะของชิ้นเนื้อสัตว์นะคะจะมีความชุ่มฉ่ำนะคะแล้วเนื้อน่ะจะไม่แห้งจนเกินไปนะคะแล้วจะมีลักษณะของส่วนผสมนะคะเครื่องปรุงต่างๆนะคะไหลเยิ้มอยู่นะคะเดี๋ยวเราตั้งไว้สักพักหนึ่งนะคะพอจับได้นะคะเราก็จะหั่นนะคะหรือถ้าบางท่านเนี่ยไม่ชอบให้เนื้อแห้งจนเกินไปนะคะเราก็ย่างแบบมีเดียมแรร์นะคะก็สุกประมาณสัก 70% นะคะความชุ่มฉ่ำนะคะรสชาติของเนื้อก็จะคงอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะจะเริ่มในการผัดข้าวนะคะเปลี่ยนกระทะใบใหม่นะคะเพราะเราต้องการให้ข้าวที่ได้นะคะมีความขาวนะคะดูน่ารับประทานก่อนที่จะผัดนะคะเราก็ดูข้าวก่อนนะคะว่าเม็ดมันเกาะตัวกันอยู่ไหมนะคะแล้วก็ยีนะคะเนื้อเวลาเอาไปผัดเนี่ยมันจะได้นะคะสุกได้สุกมีความร้อนได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็ระอุได้ง่ายนะคะไฟในการผัดเนี่ยใช้ไฟอ่อนนะคะเนื่องจากตัวน้ำมันที่เราใช้วันนี้เราใช้เป็นตัวเนยนะคะเนยสดเนี่ยจะค่อนข้างไวต่ออุณหภูมินะคะแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคะจะทำให้ดูไม่น่ารับประทานใช้เนยประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะ
สังเกตพอร้อนนะคะก็ถือว่าใช้ได้จากนั้นนะคะใส่กระเทียมขิงนะคะผัดพอมีกลิ่นหอมนะคะถ้าดูว่าตัวน้ำมันเนี่ยนะคะตัวเนยมีปริมาณน้อยก็สามารถเติมได้นะคะนะคะการที่เราใส่เครื่องเทศพวกนี้นะคะสมุนไพรพวกนี้ลงไปก่อนนะคะจะทำให้ข้าวเรามีกลิ่นหอมนะคะถ้าเป็นปกตินะคะจะข้าวผัดกระเทียมเนี่ยใช้เพราะกระเทียมนะคะแต่ที่นี้ดิฉันเลือกใช้ขิงมาด้วยนะคะจะทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ชาวเกาหลีนะคะจะนิยมอาหารที่มีส่วนผสมของขิงนะคะเกือบในทุกเมนูนะคะหมูย่างก็จะมีการใช้ขิงนะคะใส่ลงไปอาจจะเป็นตัวน้ำขิงนะคะคือได้ขิงมานะคะคั้นเอาเฉพาะแต่น้ำนะคะใส่นะคะเติมข้าวลงไปนะคะอันนี้ผัดให้มันระอุสักเล็กน้อยนะคะสังเกตว่าข้าวระอุยังไงนะคะผัดจนเม็ดข้าวนะคะกระเด้งขึ้นมานะคะเนื่องจากความร้อนนะคะแล้วก็มีควันอยู่ทั่วทั้งกระทะนะคะเนี่ยถ้าผัดวิธีการนี้นะคะจะทำให้ข้าวนะคะสามารถเก็บได้นานนะคะเพราะส่วนใหญ่เวลาทำข้าวผัดแล้วไม่ได้รับประทานนะคะมันก็จะเน่าเสียได้ง่ายนะคะเนื่องจากให้ความร้อนไม่ทั่วถึงนะคะตรงนี้เราสามารถใช้ไฟแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะขออนุญาตเติมเนยอีกนิดนึงนะคะไม่มีเนยก็เราใช้น้ำมันนะคะอาจจะให้แนะนำนิดนึงนะคะให้เลือกน้ำมันเพื่อสุขภาพนะคะจำพวกน้ำมันรำข้าวนะคะหรือน้ำมันข้าวโพดเนี่ยจะมีประโยชน์กว่าน้ำมันปาล์มนะคะเพราะจะพวกนี้จะเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะเดี๋ยวนี้ควันนะคะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะลำดับต่อไปเนี่ยเราจะโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะคะคลุกผัดคลุกเข้าไปนะคะควันขึ้นนะคะเม็ดข้าวกำลังจะดีดตัวนะคะถ้าเป็นกระทะชาวจีนนะคะเชฟชาวจีนจะใช้กระทะที่ค่อนข้างนะคะไวต่อความร้อนนะคะพวกอลูมิเนียมนะคะหรือเหล็กนี้นะคะใช้เวลาการผัดจะค่อนข้างสั้นนะคะเม็ดข้าวก็จะระอุได้เร็วนะคะแล้วในการดีดตัวนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทำให้เครื่องสมุนไพรต่างๆหรือเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปนะคะซึมเข้าสู่เนื้อได้นะคะไอ้ตรงข้าวนะคะเราจะไม่ได้ปรุงรสนะคะเพื่อเนื่องจากตัวเนยที่เราเลือกใช้วันนี้นะคะเป็นเนยเค็มนะคะจะมีรสเค็มเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเครื่องเคียงที่เรารับประทานเช่นนะคะหมูย่างและกิมจิเนี่ยมีรสชาติค่อนข้างจัดจ้านอยู่แล้วนะคะเติมต้นหอมลงไปเล็กน้อยนะคะก็เหลือไว้อีกครึ่งนึงนะคะสำหรับไว้โรยหน้าแต่งข้าวนะคะอันนี้พุกพอเข้ากันแล้วปิดไฟเลยนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้ต้นหอมเนี่ยนะคะมีสีคล้ำนะคะจะให้มีคงมีความเขียวสดอยู่เสมอนะคะนี่ค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะThank you.
ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องการจัดเสิร์ฟนะคะอาหารเกาหลีนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะที่เราใช้วันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะจานข้าวนะคะชามอาหารนะคะชามกับข้าวชามข้าวนะคะจะสังเกตว่าชามข้าวของชาวเกาหลีหรือชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะค่อนข้างมีขนาดที่เล็กนะคะเนื่องจากของเขาเนี่ยเวลารับประทานนะคะจะมีอาหารนะคะหรือกับข้าวเนี่ยหลักค่อนข้างหลากหลายนะคะมีจำนวนเยอะมากกว่าชาวไทยที่กินนะคะเขาจะรับประทานข้าวเป็นองค์ประกอบนะคะส่วนใหญ่จะเน้นกับข้าวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นคนไทยจะเน้นข้าวเป็นอาหารหลักนะคะแล้วกับข้าวเนี่ยเป็นตัวรองนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูเนื้อสัตว์นะคะนะคะหั่นวางมีดสัก45องศานะคะอันนี้หั่นให้ดูลักษณะเป็นชิ้นเนื้อนะคะไม่ต้องหั่นให้ขาดจัดวางนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะหรือว่าจะถ้าที่เราแนะนำไปข้างต้นนะคะที่ให้ทำแร่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะทำให้เครื่องเทศเนี่ยซึมเข้าได้ง่ายนะคะแล้วก็บางก็ได้รสชาตินะคะที่เข้มข้นไปอีกแบบหนึ่งนี่ก็จะราดด้วยน้ำนะคะน้ำตรงนี้นะคะมีรสชาติที่ดีนะคะมีความหวานของเนื้อสัตว์อยู่นะคะราดสักเล็กน้อยนะคะตามด้วยงาความมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะถ้าชื่นชอบก็สามารถโรยงานได้เยอะๆนะคะมันจะมีความกรุบกรอบน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะนี่ข้าวตักข้าวเสิร์ฟนะคะเวลาตักข้าวเสิร์ฟเนี่ยเขาจะนิยมนะคะตักให้พูนกลางจานนะคะลักษณะเป็นภูเขานะคะจะหมายถึงความหนักแน่นนะคะเมื่อได้ข้าวแล้วนะคะจะโรยหน้าด้วยงานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะมันตามด้วยต้นหอมทีนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะตัวข้าวและกับเนี่ยก็จะเสร็จในขั้นตอนแรกนะคะตอนนี้รออีกอย่างหนึ่งนะคะเครื่องเคียงนั่นก็คือตัวกิมจินะคะกลับมาดูที่กิมจิอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะพักวางไว้นะคะปริมาณน้ำจะน้อยกว่านี้นะคะอันนี้ก็มีความชุ่มฉ่ำเต็มที่นะคะแล้วก็ตัวเครื่องปรุงนะคะเช่นพวกพริกนะคะมะนาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยก็ซึมนะคะทั่วกันดีแล้วนะคะทีนี้เราก็จัดเสิร์ฟถ้าเปรียบเทียบกิมจิกับบ้านเรานะคะ
ก็คือผักแหนมนะคะถ้ามีน้ำพริกเราก็ต้องมีผักสดนะคะกิมจิก็เช่นเดียวกันนะคะอาหารทุกอย่างนะคะของชาวเกาหลีที่นิยมทานแล้วต้องมีผักนะคะแหนมด้วยนะคะแล้วกิมจิเนี่ยเป็นการถนอมอาหารนะคะซึ่งเป็นที่นิยมในเกาหลีนะคะเนื่องจากเกาหลีเนี่ยมีฤดูหนาวนะคะค่อนข้างหนาวนะคะพืชผักจะไม่ได้ค่อยได้เจริญเติบโตนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราต้องการกินผักในฤดูหนาวนะคะเขาก็ต้องเก็บรักษาด้วยวิธีการนี้ตกแต่งหน้าด้วยพวกแครอทแล้วก็ต้นหอมนะคะจะทำให้มีสีสันยิ่งขึ้นนะคะถ้วยชามที่ใช้ก็จะมีขนาดเล็กนะคะแต่สามารถตักเติมนะคะรับประทานเพิ่มเติมได้นะคะเติมน้ำลงไปหน่อยนะคะไม่แห้งจนเกินไปทีนี้การทำครั้งนี้เราจะสามารถรับประทานตัวกิมจิได้ระยะเวลาที่ยาวนานนะคะเพียงเราเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำแช่เย็นไว้นะคะจะสามารถทานได้เป็นเดือนเลยนะคะไม่มีความเสื่อมเสียนะคะแล้วก็ผักจะมีความกรอบนะคะการถนอมผักวิธีนี้นะคะเขาจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกนะคะผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเนี่ยจะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจุลินทรีย์นะคะที่มีชีวิตอาศัยอยู่นะคะเป็นพวกกรดแลคติกที่ให้ความเปรี้ยวนะคะซึ่งจะลักษณะคล้ายๆกับโยเกิร์ตนะคะซึ่งมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะช่วยทำให้นะคะขับถ่ายได้ง่ายนะคะป้องกันโรคท้องผุนะคะบำรุงผิวนะคะแล้วก็มีการวิจัยอีกนะคะว่านอกจากนั้นแล้วกิมจินะคะอาจสามารถนะคะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้นะคะกิมจิเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินนะคะซึ่งได้จากผักหลากหลายชนิดนะคะสำหรับอาหารจานนี้นะคะครบเครื่องนะคะทั้งรูปสีกลิ่นรสนะคะและก็ปริมาณนะคะน่ารับประทานนะคะสัดส่วนก็พอเหมาะนะคะเวลาการจัดวางนะคะก็ข้าวนะคะอยู่ใกล้ตะเกียบมากที่สุดนะคะหลังจากนั้นจะเป็นกับข้าวและของแหนมนะคะการวางตะเกียบนะคะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยวางช้อนวางซ่อมเนี่ยเรามักนิยมวางในจานนะคะแต่ถ้าเป็นชาวตะวันออกอื่นๆเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะคะก็จะวางข้างจานนะคะแต่จะมีที่พักตะเกียบวางไว้นะคะสีสันของภาชนะนะคะก็ควรมีสีสันที่สวยงามนะคะตัดกับตัวอาหารจะทำให้อาหารดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะทีนี้นะคะขออนุญาตกลับมาทบทวนส่วนผสมนะคะของข้าวหมูกระเทียมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนผสมแรกนะคะตัวข้าวผัดนะคะจะประกอบด้วยนะคะข้าวสวยนะคะเนยนะคะงาขาวกระเทียมสับนะคะขิงสับนะคะเล็ดต้นหอมนะคะส่วนผสมของหมูย่างเกาหลีนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะเนื้อสันนะคะหมูเนื้อสันนะคะจะเป็นสันในหรือสันนอกก็ได้นะคะโชยุนะคะโชยุจะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เพิ่มรสเค็มให้กับตัวอาหารนะคะน้ำผึ้งนะคะให้รสหวานนะคะหลังจากนั้นนะคะจะมีงาขาวนะคะน้ำมันหอยนะคะแล้วถ้าท่านผู้ชมนะคะต้องการก็อาจจะมีการเติมเกลือเล็กน้อยนะคะเนื่องจากตัวรสชาตินี้นะคะจะมีความหวานนำนะคะเวลาหมักไว้ก็ควรหมักไว้สัก10นาทีเป็นต้นไปถึง30นาทีนะคะถ้าจะหมักก็สามารถหมักทั้งคืนนะคะได้ยิ่งดีนะคะสุดท้ายนะคะตัวกิมจินะคะจะประกอบด้วยผักหลากหลายชนิดนะคะเช่นนะคะผักกาดขาวนะคะแครอทต้นหอมนะคะผักเหล่านี้เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะนำมาปรุงนะคะเราก็ควรไปขยำกับเกลือนะคะให้ผักต่างๆเนี่ยมีความช้ำอัตราส่วนขึ้นอยู่กับความพอใจนะคะส่วนแครอทและต้นหอมเนี่ยนะคะเป็นผักตกแต่งนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ในปริมาณมากได้นะคะพระเอกหลักก็คือผักกาดขาวนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะจะผสมไปด้วยนะคะปรุงรสด้วยขิงและกระเทียมนะคะโขลกนะคะให้แตกละเอียดนะคะตัวน้ำที่อยู่ที่เหลืออยู่เราก็ควรจะใช้ด้วยนะคะทำให้ตัวกิมจินี่มีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะปรุงรสด้วยนะคะน้ำมะนาวนะคะน้ำตาลทรายนะคะพริกขี้หนูป่นให้รสเผ็ดนะคะแล้วก็ช่วยมีสีแดงก็คือตัวผงปาปริก้านะคะหมักนะคะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะนอกตู้เย็นสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะ
ก็สามารถรับประทานได้แต่ถ้าจะต้องการให้มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นนะคะก็ควรเก็บใส่ตู้เย็นนะคะแล้วมาทานรุ่งเช้าเนี่ยรสชาติจะซึมเข้าไปในตัวผักที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะดูน่ารับประทานทีเดียวนะคะก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะนำเมนูนี้นะคะกลับไปทำนะคะรับประทานกันที่บ้านนะคะเราสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่นะคะเชื่อว่านะคะท่านผู้ชมคงต้องการจะทำนะคะเนื่องจากเป็นเมนูที่ค่อนข้างอินเทรนด์ทันกับสมัยนะคะทันกับยุคสมัยตอนนี้นะคะแล้วก็มีส่วนช่วยได้เยอะนะคะก็คืออาจจะผัดข้าวให้เสร็จสำเร็จเรียบร้อยก่อนนะคะกิมจิเราก็ทำเอาไว้นะคะทีนี้นะคะเวลาการที่เราจะกินเนี่ยเราก็มานั่งย่างหมูย่างเกาหลีนะคะทีนี้ก็สร้างความคืนเคร่งนะคะมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นนะคะต้นทุนในการทำนะคะก็ไม่ได้สูงมากนะคะเนื่องจากเป็นวัตถุดิบนะคะที่มีอยู่ในประเทศนะคะเราก็ถ้าทุนเราน้อยนะคะเราก็หลีกเลี่ยงนะคะวัตถุดิบที่นำเข้าใช้ในประเทศนะคะก็สามารถลดต้นทุนนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยสามารถนำไปขายได้ในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ชมรายการครัวราชมนตรีกรุงเทพนะคะดิฉันอาจารย์พัชรพรเวรชาติขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ